คิดในพระพุทธศาสนาด้วยเพียงภาชนะใจว่าพระพุทธเจ้าด้วยครับที่ทำไปแล้วให้เป็นหน้าที่ให้ผู้ปูผู้ปูไว้นะครับLook.
พระบิณฑบาตมาแล้วจะจัดการเลยก็จัดเลยนะให้ทำเลยนี่มันดังหรือเปล่าให้ได้เงินมากๆเข้าวัดนะวันนี้นะหลวงตาไม่มีนะหลวงตาจนกรอบหลุดพ้นจากหนี้แล้วก็โผล่ขึ้นมาบ้านแพงมาขอเงินเขาพี่น้องบ้านแพงเข้าสู่วัดสองวัดนี้นะวันนี้ให้ได้มากๆนะมีห้าเอามาสิบนะวันนี้นะหลวงตามาคราวนี้มาด้วยความจนนะเพิ่งพ้นจากหนี้เขา6,200,000เพิ่งพ้นจากหนี้มาแล้วก็มาโผล่ที่บ้านแพงมาขอพี่น้องทั้งหลายช่วยทางนี้เราช่วยมาได้แล้วปีนี้นะให้ทราบอย่างนั้นขนมามีห้าเอามาสิบเอามาทุกคนมาว่าเรามาหาหลีกใครแล้วมาเจอใครเขาอีกใครน้ำแกงวันนี้จะให้พรนะนี่ฟังจะให้พรให้พี่น้องทั้งหลายได้ดูตัวอย่างข้างพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านให้พรอย่างไรค
คือครั้งพุทธกาลครั้งพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านให้พรเพียงองค์เดียวไม่ว่าจะไปฉันที่ใดถูกนิมนต์ไปเป็นร้อยๆองค์เวลาให้พรก็ถ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นประธานพระพุทธเจ้าทรงให้พรเองถ้าไปสถานที่ใดก็เป็นหัวหน้าให้พรให้พรองค์เดียวองค์เดียวนี่คือครั้งพระพุทธเจ้าอันต่อมาก็ค่อยเปลี่ยนแปลงมาไม่กี่ร้อยปีละมาเปลี่ยนแปลงไปให้พรหลายองค์แล้วบางทีบอกพี่น้องชาวพุทธเราจะไม่ทราบอะไรเป็นดั้งเดิมอะไรเป็นค่อยเปลี่ยนแปลงมาคือการให้พรองค์เดียวนี้เป็นเรื่องดั้งเดิมที่พระเจ้าทรงดำเนินมาจากนั้นก็ให้พรหลายองค์นี่ต่อมานี้ก็ให้พรหลายองค์เราเลยจะไม่ทราบได้ว่าครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ให้พรอย่างไรบ้างวันนี้จะให้พรพี่น้องทั้งหลายทราบแบบครั้งพุทธกาลแบบแต่ก่อนจะให้พรเพียงองค์เดียวหลวงตาบัวให้พรเพียงองค์เดียวเท่านั้นแต่ฉันกันทั้งวัดเราไม่ห้าม ถ้ามาอยากตายฟาดหมดทั้งถ้วยทั้งจานก็ได้ให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริปุเรติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรตุสังกปาจารโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตบันตรายโย สุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังอุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏาเตอายุวันโนสุขังภาลังภวะตุสัพพมังคลังราคานตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต
ก็ไม่อิ่มนะถ้าอิ่มแล้วนั่งอยู่ก็อิ่มนอนอยู่ก็อิ่มนี่เห็นองค์นั้นออกองค์นี้ออกเราไม่อิ่มก็ออกไปออกไปก็อิ่มไม่อิ่มเหมือนเก่านะเรามันเคยเป็นลูกเขยใหม่มาแล้วหลวงตาเลยเดี๋ยวนี้มันเป็นพ่อตาก็เห็นใจลูกเขยใหม่แล้วสิคำเงินให้พวกนี้ต้องทำแล้วเอาเนี่ยเอาเอาเนี่ยฮะอะไรอะไรลูกก็ทนไปหาอะไรไปขอหวยสักคนหนึ่งจะมาขอลูกหาขอหวยสักคนมันไม่พอพวกบ้าเข้าใจไหมล่ะมาขอลูกเขาต้องลูกเขาขอหัวกันนั่งไอ้เรามาเป็นบ้าแหวกแมวอะไรมาขอลูกไม่มีหัวมันจะลูกมาจากไหนมีสิหัวมันแตกออกทุกทางลูกอย่ามาพูดนะเล่นกับลงตาด้วยนะผู้หารเอามามาวันนี้เข้าหมดเรานับเงินวันนี้ได้เท่าไรวันนี้ได้เท่าไรเข้าวัดทั้งหมดวันนี้วันนี้จะเอาเงินเข้าวัดสองวัดเนี่ยนี่ไงเอาไปนับกันให้รู้เรื่องรู้ราวต่อก่อนทุกอย่างให้นับให้เสร็จในตอนถวายให้รู้เรื่องเงินจำนวนเท่าไรเราจะได้แบกเรียนแบกแยกวัดนั่นวันนี้เอาไปตั้งนู่นตั้งมือนู่นเอาไปมือนู่นมาเอาไปตั้งนู่นวันนี้เอาเข้าวัดกระถิ่นเข้าวัดมาเลยไปหาเงินมาจะมาพูดเสียเวลาไปหามาไปหามาโย เอาเอาเข้าไปนี่ได้แล้วเนี่ยนะใครวัดธรรมยาวัดไหนก็มานี่เราจะเป็นคนแจกเองถ้าให้วัดธรรมยาเนี่ยฟังถ้าให้วัดธรรมยาเราจะให้วัดธรรมยาเพียงเท่านี้เรานั้นวัดชัยมงคลเอาหมดถ้าจะให้ทั้งสองวัดต้องเข้านี่ถ้าทั้งสองวัดเอาเข้านี่เราจะแยกถ้าเอาวัดเดียวเราให้อันเดียวเท่านี้นอกนั้นเราให้วัดนี้หมดเข้าใจไหมวันนี้เราเป็นวันเวลาจัดเองของไงฮะไอ้เขาจะถวายเพื่อชาติเลยบอกว่าวันนี้มันใหญ่ขนาดไหนถึงหมดเอานี่เลยวันนี้ตอนเช้านี่เราบอกแล้วจะเอาตอนเช้าเอาเข้าเลยก็พูดแล้วเนี่ยว่าจะเอาตอนเช้าจะเอาเข้านี้หมดเงินบอกแล้วนี่นะมาเท่าไหร่เอาหมดเป็นล้านล้านก็จะว่าเพียงเท่านี้บอกมันเข้าใจไหมล่ะพูดแล้วต้องเด็ดทุกอย่างเราบอกแล้วนี่หลวงตานี่พูดเล่นอะไรเวลาเล่นหาจริงไม่มีเวลาจริงเล่นไม่มีนะนี่เวลาจริงเนี่ยมีเท่าไรเข้านี้หมดถ้าเป็นเงินบาทเงินสดนี่มาเท่าไรเอาเข้านี้หมดถ้าทองคำมีเท่าไรเอาหมดเข้าใจไหมเนี่ยก็บอกแล้วสองภาคแล้วเนี่ยมาเงินสดมีเท่าไรเอามาบอกว่าชาติไส้ซะนี่เลยละนี่ก็ชาติบ้างให้เลยทีเดียวเราจะเอาเข้านี่นี่แหละเอามาเนี่ยมาวันนี้จะเอาเข้าชาติจะเอาเข้านี้ทั้งหมดเนี่ยนะมีทองคำด้วยฮะทองคำแล้วก็เอาด้วยเอามาทองคำนะนะเอาแล้วเอาทองคำเอาเงินสดให้นี่มันต้องอย่างนั้นด้วยนะทองคำมีเท่าไรเราเอาหมด
เงินส่วนมิตรให้นี้หมดนั่นก็เท่านั้นบอกแล้วมาที่เอารวมเงินมารวมเงินมารวมมาเงินมีเท่าไหร่รวมมาเราจะรวมแยกสองวัดให้สม่ำเสมอกันเราเป็นหัวหน้าต้องแยกให้สม่ำเสมอกันหมดมันเป็นยังไงนะมันไม่ออกไปตอนข้าวนี่ทั้งกฐินมีอำนาจกฐินเอาหมดแต่ทองคำวันนี้แตะไม่ได้นะจะไว้บอกถ้าทองคำแล้ววันนี้แตะไม่ได้มีเท่าไหร่เอาหมดทองคำเอามาเราจะมาสร้างบุญสร้างกุศลสร้างเวลานี่นะตายแล้วไม่ได้สร้างนะเนี่ยก็จะอาศัยนี่แหละไปช่วยไปขึ้นสวรรค์นิพพานบุญนี่แหละเอานับไปทองคำเราเท่าไรเราคอยนับแต่ทองคำเงินสดมอบมีทั้งหมดวันนี้ตอนเช้านี่นะทองคำมีอะไรแยกเงินสดมีอะไรแยกทั้งนี้ให้หมดตอนเช้านี่เป็นเช่าของเงินสดเพื่อวัดเพื่อกฐินเอาเงินสดละไม้แล้วมากนะเอาไปนับนะเงินสดมีอะไรอยู่ไปนับให้ทันนับให้ทันเอาไปนับให้ทันเอาไปเรื่อยๆนับเรื่อยๆแล้วให้ทันการเวลานะที่มันถอยท่องหรือเปล่าฮะถอยท่องนะมาถอยท่องนะท่องมากบ่ท่องมีหกบาทนะอะไรท่องว่าเอาท่องมาว่าท่องมีเท่าไรเอามาโน่นอ่ะมาแล้วท่องมีเท่าไรเนี่ยเนื้อแม่แดงสองบาทแม่แดงสองบาทเออมาแดงมามันจะพบกันนั่นแล้วนึกว่ามันตายแบบแดงเนี่ยมันอยู่ร้อยเอ็ดบ่เหือมันนั่นแล้วพอเห็นมันนั่นแล้วเขาล้านมันถึงหนึ่งจะเปิดล้านที่แรกจนปานนี้ผมเห็นหนึ่งว่ามันตายจริงแบบมือนี่โผล่หนามาแล้วได้ท่องใหม่สองบาทเอาละพ่อใจฮะเอามานั่นมาวันนี้ได้สองภาคเลยภาคชาติภาคกฐินวันนี้ได้สองภาคเลยฮะเอาเงินรีบไปนับให้ทันนะเงินนับให้ทันเราจะได้ดูขาดเหลือเท่าไรเราจะดูไปมาเงินมีแล้วมาเอามาอยู่กระเป๋าไหนเอามาเตรียมของออกมานะถ้าเสร็จแล้วให้เตรียมของมาเตรียมของมาให้มาต่อยอดกับหลวงตาเจ้าค่ะฮะเอาให้กับเจ้าตาแล้วจะได้ต่อยอดกับหลวงตาเจ้าค่ะไปนับไปนับใครจะต่อยอดให้ต่อยอดนะเวลานี้กำลังยอดด้วนเรียบมาต่อกำลังยอดด้วนมาต่อเงินมานับให้รู้เรื่องรู้ราวตอนนี้เลย
นี่เครื่องเราก็เอามาเฮ้ยว่าไงเนี่ยจะปฏิบัติยังไงเชฟนี่เป็นเชฟสองวัดนี่องค์กระถิ่นวัดกระถิ่นสองวัดนี่วัดธรรมยาองค์กระถิ่นวัดชัยมงคลเอ็นดูดีรำด้วยคือองค์รับกระถิ่นทั้งสองวัดวัดละ 5,000 องค์ละ 5,000 เข้าใจไหมองค์บวชวัดละ2องค์เป็น4องค์ใช่ไหมนี่วัดองค์ละ 3,000 4องค์4 3 2นะแล้วนั้นรองนั้นพระอันดับทั้งเนนทั้งพระเสมอกันวัดองค์ละ 1,000 ละ 1,000 ออกดูไปดูลองดูที่ต่างยังไงกำหนดตามจำนวนของพระในวันนี้ให้ดูจ้ะให้ดูชวนวัดนั้นลืมบอกเรื่องของกระถิ่นนะกระถิ่นจริงเนี่ยองค์กระถิ่นของวัดนี่นะนี่คือกระถิ่นนั่นเองนะไม่ใช่วัดไม่ใช่องค์รับนะกระถิ่นของวัดวันละ 500,000 เข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะวันละ500,000องค์รับกระถิ่นนั้นองค์ละ 5,000 เข้าใจไหมแล้วองค์ส่วนองค์ละ 3,000 นะและนอกนั้นพระอันดับองค์ละ 1,000 ทั้งหนึ่งเท่ากันนะเดี๋ยวกำหนดไว้ตามนี่ตามจำนวนนี่มาเช็คเอามาเรียบร้อยแล้วนับกันว่าถูกต้องแล้วจะนับอีกทีนึงก็ได้จะเป็นอะไรไปเปิดออกดูก็ได้เป็นอะไรไปอ่ะนะมันไม่รู้ชัดนั่นมันเป็นซองเป็นซองนะครับนี่จะรวมให้เราได้3กิโลเลยครับมันแพงนะขาดอยู่2บาทนะขาด2บาทขาด2บาทให้รีบไปปิวจูใหญ่บ้านแพงออกนะนั่นเราฟาดเศรษฐีใหญ่ก่อนเลยนะต้องฟาดเศรษฐีใหญ่นั่นละพอใจพอใจไปเปิดประตูเอาพอใจเปิดประตูนั่นเหรอสามบาทครับผมมันเกินอีกบาทนึงเป็นสามบาทเลยพอแล้วยังพอ3กิโลหรือยังพอแล้วรับเปิดประตูได้พอแล้วเปิดประตูได้คิดให้ดีให้ดีแค่ส่วนวัดธรรมยาก็ถือ500,000นี่500,000นี่หลวงตารู้สึกว่าเขียมมากนะถ้าไม่งั้นจะให้มากกว่านี้นี่ก็ได้บอกแล้วว่าเราติดนี่เขาเพิ่งผ่านมานี่ก็มาช่วยนี่เพราะจึงไม่ได้ช่วยมากกฐินให้วัดกฐินวัดละ500,000บาทสำหรับพระองค์สวดสำหรับพระองค์รับองค์ละ 5,000 บาทองค์สวด2องค์เป็น4องค์องค์ละ 3,000 บาทนอกจากนั้นเป็นพระอันดับทั้งเนรทั้งพระให้เท่ากันองค์ละ 1,000 บาททั้งหมดรวมแล้ว50องค์ก็เรายังไม่จุใจนะคือคราวนี้เราพอคนจากนี่มาก็มาขึ้นทางนี้เลยไม่ได้ช่วยมากถ้าไม่งั้นจะมากกว่านี้เราก็สารภาพเราจะมาถึงที่แรกคราวนี้ไม่ได้ให้มากนะเราบอกเพราะเราเพิ่งติดนี่เขาโผล่ขึ้นมานี่ได้ช่วยเล็กน้อยแล้วว่าจะต้องมาใส่พี่น้องทางบ้านแพงถ้าไม่ได้แล้วไปบ้านแพงแตกเราถึงจะกลับอุดรนี่จ้าที่นี่จะร้อยจ้าเช็คนั่นแน่นอนมาถูกต้องแล้วนะเช็คนั่นแน่นอนมาถูกต้องแล้วกำหนดเรียบร้อยนับอ่านทุกฉบับตรวจกับพระเนนจำนวนพระเนนถูกต้องหมดแล้วเราแน่ใจว่าไม่ผิดเช็คทั้งหมดกำหนดมาโดยถูกต้องพิธี
ที่นี่มีแต่อุปโลกครับผมและสวดยติจะเป็นสวดที่ใครลืมนาฬิกาไว้ห้องน้ำวะใครลืมนาฬิกาข้อมือไว้ห้องน้ำใครลืมนาฬิกาข้อมือไว้ห้องน้ำใครลืมนาฬิกาข้อมือห้องน้ำมาเอาเดี๋ยวนี้นาฬิกาข้อมือห้องน้ำลืมไว้ห้องน้ำของใครมาเอาใครจะมาเอามาประกาศคอนเสิร์ตจะของให้ใครเห็นหมดมังพันเตสปริวารังกทินะจีวระทุสังสังขัดสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสังโคอิมังสปริวารังกทินะทุสังปฏิคันหาตุปฏิฆะเหวาจะอิมินาทุเสนะกาทินังอัทธารตุอัมหากังทิคารตังอิทายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้ากฐินจีวรกับท่านบริวารนี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากฐินกับทั้งบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายรับแล้วจงกรานกฐินด้วยผ้านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลนานเทอญนะครับวางThank you.
ไปก็นี่จะถวายแล้วก็ถวายตอนนี้เรียบร้อยแล้วค่อยไปสวดทีหลังใช่ไหมก็ถวายเสร็จแล้วอนุโมทนาเรียบร้อยแล้วจิตสงฆ์ก็ไปทำทีหลังนะอ้าวจะถวายอะไรก็ถวายเข้ามาบริวารกฐินกับพระโยมเชื่อมมาแล้วครับผมเสร็จแล้วบริวารกฐินถวายเสร็จแล้วเออถวายเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องยุ่งต้องโน่นบริวารกฐินดูนะโน่นเครื่องทายาทานบริวารกฐินไม่เอามาที่นี่หมดเพราะมากต่อมากเอาไว้โน่นขอดูอนุโมทนาทั่วหน้ากันทุกคนนะโน่นต่อจากนี้ไปท่านก็จะอะไรเรียบร้อยแล้วถวายอะไรกันเรียบร้อยแล้วท่านจะอนุโมทนามีอะไรปัจจัยสลายมีมาบอกเรานับมานนับมาเราจะเป็นคนสั่งแยกปัจจัยแล้วเพราะฉะนั้นเราจึงได้บอกว่าให้รีบไปนับก็มีความหมายนี่นะนับเสร็จแล้วเอามาที่นี่มีเท่าไรจำนวนที่จะแยกจะแจกส่วนตายตัวเราแยกมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ทางวัดนู่นแยกมาเรียบร้อยแล้ว สำหรับในงานนี้ทางร้านชีทำหมดวงสกุลได้พร้อมหน้าพร้อมตากันมาถวายทั้งสองวัดนี่เลยละไอหลวงตานี่มาแอบโยโยอย่างนั้นล่ะแต่ถ้าโม้ถ้าดุถ้าคุยแล้วไม่มีใครสู้มาโยโยมางั้นล่ะที่หลักใหญ่คือร้านชีทำพร้อมคณะญาติวงทั้งหลายมาเป็นเจ้าภาพถวายกฐินทั้งสองวัดนี้เราในฐานะที่เป็นครูบาอาจารย์ก็มานำหน้าไปอย่างนั้นแล้วนะรับใจจริงอยู่ทางร้านที่ทำพร้อมทั้งญาติวงทุกคนที่มาเป็นศรัทธาถวายกฐินทั้งสองวัดในครั้งนี้นะเนี่ยต่อไปนี้จะนับเรื่องราวมีมากขนาดไหนเงินทองมานี่แล้วก็จะอนุโมทนาแต่จากนั้นก็เป็นอะไรเรียบร้อยปัจจัยมีอะไรฮะมานับดูเราจะแยกจะปัจจัยจำนวนตอนเช้านี้ให้เข้าทั้งกฐินทั้งหมดสำหรับช่วยชาติเสร็จสิ้นไปแล้วตั้งแต่คืนนี้เว้นแต่ทองคำมีอะไรเอาหมดถ้าใครอยากแกะอวดเก่งแล้วก็เอามาหลวงตาบัวจะสู้เข้าใจไหมใครเก่งมาว่างั้นเวลานี้เราขึ้นเวทีแล้วจะสู้คือมีเท่าไรเอาหมดเข้าใจไหมถ้าใครไม่เก่งจะเอามาแล้วเอาหมดจริงๆนะทองคำไม่มีเหลือเอาหมดเลยเวลานี้ทองคำเราที่ได้หลังจากการมอบไปคราวที่แล้วนั้นที่มอบแล้วนั้น 1,037 กิโลครึ่งเรียบร้อยแล้วเข้าสู่คลังหลวงเป็นอันว่าเป็นประโยชน์ต่อชาติไทยเราโดยสมบูรณ์พร้อมกับเงินดอลลาร์4,278,000นะนี่เข้าเรียบร้อยแล้วเป็นประโยชน์แก่ชาติเราโดยสมบูรณ์มาตั้งกับวันมอบเรียบร้อยแล้วทีนี้คราวหลังนี้หลังจากการมอบแล้วนี้ทองคำได้เพิ่มอีก362ครับผมวันมาถึงวันนี้ได้364กิโลนี่จะหลอมใหม่เพื่อเข้าสู่ครั้งหลวงเราอีกเข้าสู่ครั้งหลวงคราวนี้ก็มีบัตรเด็ดขาดนะบัตรเด็ดขาดมอบคราวนี้ต้องให้ได้1อย่างน้อยที่สุดต้อง 1,000 กิโลขาดสตางค์หนึ่งไม่ได้ถ้าทองคำได้ขาดจากจำนวน 1,000 กิโลไปแม้1สตางค์เท่านั้นคอชาติไทยของเรานับแต่คอลงตะบัวลงไปจะขาดหมดทั่วประเทศไทยใครเสียดายคอแล้วก็ให้รีบเอาทองคำมาให้ได้ครบจำนวน 1,000 กิโลถ้าไม่งั้นคอขาดหมดจะบอกประกาศให้ทราบเพราะคราวนี้เป็นคราวเด็ดครั้งที่สองเราเด็ดเพื่อชาติไทยของเราเราไม่ได้เด็ดเพื่อใครนะเพราะฉะนั้นเราจึงกล้าหาญชันชัยทุกคนต่อชาติของตนขอพี่น้องทั้งหลายทราบตามนี้ ต่อจากนั้นไปแล้วหลวงตาก็ไม่แน่แล้วอาจลงเวทีที่จะให้ไปเที่ยวทุกอย่างตู้คนดังที่เป็นมาแล้วเห็นจะเป็นไปไม่ได้แล้วแต่การบัญชีบัญชีเงินทำไมจ๊ะครับผมเงินให้รีบรับมาให้ทราบจำนวนนับแล้วยังเงินเสร็จแล้วยังเงินสดนั่นแหละให้รีบเอามา
เราจึงรีบบอกตั้งแต่ต้นแล้วให้รีบไปนับไปนับนะวะเวลาจะออกมาให้ทันการมันก็ไม่ทันอย่างนี้ว่าไงเขาว่าเอาซองมาผมนึกว่าทองผมเหรอไหนว่าไงเขาซองเขาซองเงินมาผมนึกว่าทองโอ้นี่ในนามคนผิดพลาดเพียงคนเดียวบ้านแพงจะต้องรับเคราะห์กรรมแทนหมดต้องเอาทองมาไม่อย่างน้อยให้ได้หนึ่งสลึงเนี่ยมาไถ่คนนี้ไปต้องหนึ่งสลึงต้องมาไถ่คนทั้งบ้านแพงไปหมดทองหนึ่งสลึงนี่มาผิดพลาดมาผิดพลาดกับหลวงตาไม่ได้นะเข้าใจไหมผิดพลาดปรับกันทันทีเลยโอ้เอาแล้วเฮ้ยโจได้แล้วนั่นเอาละทอนทอดเอาละพ้นโทษพ้นโทษเอาละพ้นโทษแล้วโอ้บ้านแพงเก่งบ้านแพงเก่งปลดโทษทันทีเลยนี่เห็นไหมเอาเลยเอาไปเอาละได้การเป็นยังไงอุบายเหล่านี้ไปดูบาปกุศลทั้งนั้นดีกว่าอุบายบุญกุศลไม่ใช่อุบายขาดทุนวะมาอะไรอีกเป็นแหวนนี่เพชรมันจะให้ทางนี้ก็เลยจะแลกทองบริสุทธิ์มันมีเพชรเอาได้ไหมเอาได้ไหมได้กำไรสามสลึงเป็นว่าตกลงไงเขายังมันที่ไหนมันจะเลือกอ่ะยังมันที่ไหนมันจะเลือกมาเรามันจบนี่บอกให้ไปรีบแล้ววะเลยยังฆ่าจนได้วะมาให้ทองมาเพิ่มอีกครับมาจากไหนเนี่ยทองนี้ไหมทองคำเหรอว่ามาไม่แล้วทองคำไม่แล้วเอาไปช่างแล้วไงเออ3 กิโลกว่าแล้วนั่นน่ะบ้านแพงอะไรแล้วต้อง3 กิโลกว่าแล้วน่ะกว่าเท่าไหร่บอกมาว่าไงน้ำเงินเนี่ยมันเป็นยังไงนับตั้งแต่3 ตีจนตอนนี้ยังไม่เรื่องไม่ใช่นับ1 บาท2 บาทเหมือนที่ทางแมวเหรอ
ไม่ใช่เหรอแล้ว1บาท2บาทของเต่านับอยู่1บาท2บาทเรื่อยตั้งแต่ตี3จนป่านนี้เดี๋ยวมันจะเข้านิทานแมวนะจะไหว้บอกนะแต่เราไม่อยากพูดนิทานแมวคนไม่มีวาสนาเราไม่อยากพูดให้ฟังพวกนี้มองดูไม่น่ามีวาสนาพอจะฟังนิทานแมวมองดูไม่น่าจะมีนาวาสนาจะฟังนิทานแมวเนาะไม่ตาได้หน่อยเพราะเมตตามันไม่อยากพูดตั้งแต่ยังไม่พูดมันก็อดหัวเราะไม่ได้แล้วอ่ะจะพูดอะไรบ้างนำเงินมานำเงินมาอย่ามัว1บาท2บาทเสร็จแล้วยังอ่ะเสร็จแล้วยังอ่ะ1บาท2บาทอยู่นั่นน่ะอ้อพวกเนี้ยถ้าเราพูดเนี่ยเรากลัวบ้านแพงจะแตกหมดเพราะงั้นเรารักษาไว้เรียบร้อยก่อนคนชั่วเนาะไม่งั้นน้ำเงินก็จะไม่เสร็จมันจะแตกหมดเลยนิทานนี่มันเป็นนิทานอัศจรรย์ต้องบอกแล้วพูดไปแล้วบ้านแพงแตกหมดเลยเราจึงไม่อยากพูดเพราะเวลานี้น้ำเงินยังไม่เสร็จน้ำหนึ่งไม่เย็นวะไม่เย็นน้ำนี่ไม่เย็นสู้น้ำนี่ไม่ได้มั่งยืนต่ออันนี้ไม่เย็นออมาอันนี้นี่เย็นเย็นเลยนี่เย็นเลยว่าไงว่าไงมันน้ำยังไงกันเนี่ย1บาท2บาทอยู่นี่นะเดี๋ยวจะไปเรียกแมวมาช่วยนะให้แมวมานับช่วยแล้วเพ่นเลยนะย้อยบอกนิทานนี่มันเกี่ยวกับแมวนิทานที่ว่านี่1บาท2บาทอยู่นั่นน่ะเดี๋ยวแมวก็ขยับก็เดี๋ยววัดบ้านแพงแตกจะไม่บอกนะมันยังไงกันเนี่ยนับยังไง1บาท2บาทอยู่นั่นน่ะของเก่าของแมวมันนับอยู่ของเก่าเดี๋ยวจะเรียกแมวมาวันนี้มีแมวไหมเนี่ยให้แมวมานับช่วยหน่อยเพราะเราจึงบอกว่าเรายังไม่จะพูดคนมันจะแตกบนมันแพงตั้งแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่พูดตอนนี้ก็เป็นบ้าแล้วเนี่ยน
หนึ่งบาทสองบาทแหมเรื่องสิวะมันน่าโมโหไปเอาเมียมาหน่อยวะมันจะรวดเร็วขึ้นไหนล่ะนับอยู่ไหนล่ะฮะอ๋อรอแน่งั้นเจ้ที่บอกให้ไปรีบนับหน้าบ่าแล้วกะกามไปแล้วเนี่ยมันจะนับไม่ทันเลยไม่ทันจริงดูแล้วจะอ่านดูมาฟังอันนี้รายงานที่บริจาควันนี้เนี่ยชื่อหลวงตาบัวมาออกอีกแล้วเนี่ยอยู่ข้างหน้านี่นะมันน่าโมโหอ่ะหนึ่งพระอาจารย์มหาบัว1,000,000 บาทพ่อหิมแม่อิมและลูก470,000 บาทศรัทธาญาติโยม254,373 บาทรวมเป็น1,724,373.50 บาทนะอันนี้มันที่ว่าอันนี้หมายถึงองค์กฐินนะที่ว่านี่นะที่ปีกย่อยรวมแล้วมันคือนี่สำหรับทางโน้นจัดมาในวัดนี้ว่ากฐินนั้นวัดละ500,000 บาทนะแล้วนอกจากนั้นก็พระอันดับอันดามาโดยลำดับเลื่อยมาอันนั้นไม่นับมันตั้งแต่องค์รับกฐินสวดกฐินพระอันดับให้ไปลำดับลำดามาอันนี้ไม่นับเข้าในนี่นั่นมีนับรวมๆเลยเฉยๆเข้าใจไหมล่ะนี่เป็นจำนวนเท่านี้ล่ะรวมทั้งหมดนี่เป็นจำนวนเท่านี้คือ1,724,373 บาทนี่จะแยกยังไงเนี่ยเหรอเราจะแยกยังไงอีกมันสองวัดนี่นะเหรอเหรอสองหารทางนี้ก็จะหนักทางนี้ก็จะรับน้ำหนักมากกว่าทางโน้นเพราะทางนี้เป็นเจ้าภาพทางนี้ควรจะรับส่วนนี้มากกว่าทางโน้นนะเพราะวัดนี้เป็นวัดเจ้าภาพนี่เราต้องอย่างนี้เสียอันนี้เงินนี่มันเป็นยังไงมันถูกต้องแล้วเหรอเนี่ยเหรอถูกต้องแล้วเหรอเนี่ยเหรอเหรอวันละ800,000หรือถ้าหักเหรอวันละ40เหรอวันละ800,000กว่าเหรอ860,000นี่ควรจะเป็นอะไรวันละ 860,000 60,000ที่เสียไปนี่ของวัดถ้ำยานะเข้าใจเหรือให้หักมาวัดนี้ทั้งหมด6นี่8เท่าไหร่เดี๋ยวให้คิดดูก่อน 860,000 เหรอ 862,100 นี่เราควรจะหักมาทางวัดคือให้วัดละ8แสนนั้นส่วน 62,186 บาทนี้ให้เข้าวัดนี้ทั้งหมดเป็นเข้าใจกันนะเออนี่แหละเพราะวัดนี้เป็นวัดเออ8แสนท่วนทางโน้นนะส่วน6
62,186 บาทนี้ยกเอาวันนี้ทั้งหมดนะเป็นยังไงใครเห็นด้วยไหมเพราะวันนี้เป็นวัดพื้นฐานรับรองทุกสิ่งทุกอย่างควรจะมีส่วนต่างกันอยู่บ้างนะเอาละเอาจัดตามนี้นะอย่าให้เคลื่อนเอาจัดตามนี้ละเอาที่นี่พระอนุโมทนาได้เรียบร้อยแล้วที่นี่ได้เท่าไร8,000,000นะเรียกว่า800,000ทำยา800,000ก็ทั่วทางนี้ก็เรียกว่า800,000เหมือนกันซะเรื่อง60,000ก็เป็นพิเศษสำหรับเรื่องของวันนี้นะเราบอกวัดละ800,000ละพอสมควรฮะ800,000ฮะเป็นไงเอาว่ามาก็ผิดอะไรให้ว่ามากำลังฟังแยกซะนะแยกให้ถูกต้องตามนี้นะตามที่ตกลงไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย800,000แยกออกไปวัดละ800,000 60,000เป็นของวัดนี้เลย60,000เศษเป็นของวัดนี้ทั้งหมดงานแมวนะงานแมวนะรับเงินแล้วแล้วงานแมวเรียบโอ้ยพี่บ้านเนี่ยมันเดี๋ยวมันจะแตกโดนแม่น้ำของนี่อินเนี่ยเขามันฟังเขาเดี๋ยวเราบอกเดี๋ยวเราเตรียมเราไม่อยากบอกยังบอกเลยมันยังอยากเสียดายยังโดนแม่น้ำของนี่อินว่ามันยังไม่แล้วว่า800,000นะเอาละพอสมควรวัดเราในอำเภอคราวนี้หลวงตารู้สึกเสียใจที่ไม่ได้ทำอย่างจุใจนะเพราะมันเพิ่งผ่านพ้นหนี้สินเข้ามาตั้ง6,200,000ติดหนี้เขาจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็โผล่มาทางนี้เพราะงั้นจึงไม่ช่วยทางนี้เพียงเล็กน้อยไม่ได้สมใจนะคราวนี้ไม่สมใจมีหนาวไหมอีผีบ้านมันเสร็จแล้วนะเอาที่นี่ให้พรได้แล้วที่นี่เป็นนั้นว่าตามจัดการตามนี้ไม่มีอะไรอีกแล้วนะเอาให้พรถ้าท่านเป็นผู้ให้พรเดียวเอาให้พรหมดทั้งวัดเมื่อเช้าหลวงตาให้พรองค์เดียวคราวนี้ให้พรหมดวัดเลยเอายะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตดินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวัสสะเมชันตุสะเพปุเรนตุสังกปาจันโอปนรโสยะธามะเนโชติราโสยะธามอายุวัฒโกณฑนาวา
โกวันนาภะโกสุขวะทะโกโหตุสัพพะทังคะโลคะปะยาเวลาโสกัสสะจุปาทวะหะเนกาอันตรายวิรินาสันตุจเตชะสาชะยาสิทิพกายังสุขังพลังปริอายุจวันนุจโภคังพุทธจยสวัสสตวัสสาจายุจชีวัสทิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาพนัสดาสุทิภวันตุเตภวตุสัพพราคันตุสัพเทวตาสัพพานุภาพเวนัสดาสวัสดีภวันตุภวตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพะนุอาเวนัสธาสวัสดีเรียบร้อยแล้วที่นี่สมบูรณ์แบบแล้วบ้านแพงเราได้ทั้งทองคำได้ทั้งเงินสดนะสมบูรณ์แบบแล้วแล้วหลวงตาขออนุโมทนากับพี่น้องเขาเราทุกท่านนะตั้งแต่อำเภอบ้านแพงออกไปตลอดแถวใกล้เคียงวันนี้เราได้สร้างบุญสร้างกุศลอย่างเต็มเหนี่ยวของเราหลวงตาได้อุตส่าห์พยายามมาเป็นหัวหน้าพี่น้องทั้งหลายในคราวนี้เราก็พอใจเพราะงานทั้งสองนี่เป็นงานช่วยชาติช่วยศาสนาด้วยกันทั้งนั้นแหละแล้วจึงขอขอบคุณและอนุโมทนากับพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญสาธุละพออ่าเอาละดูอย่างนี้ก็เอาละก็เอาละเอาจะกราบก็กราบซะผมออกจากนี้ผมก็กลับแล้วมาอยู่แล้วOh, my God.